เปิดวาร์ปไม้กวินลูกชายสุดหล่อนะครับของสามารถพยัคฆ์กลุ่นหล่อเข้มกล้ามล่ำนะครับดีกรีจบแพทย์จากอเมริกาส่องความหล่อไม้กวินนะฮะลูกชายสามารถพยัคฆ์กลุ่นหล่อเข้มกล้ามล่ำจนสาวกรีดนะฮะด้านสามารถพยัคฆ์กลุ่นนะครับคอนเฟิร์มได้ฉีดไฟเซอร์ฟรีที่อเมริกานะครับหลังบินไปรับปริญญาลูกชายคือฮาไม่เบาเลยทีเดียวนะครับสำหรับสามารถพยัคฆ์อรุณอดีตนักมวยชื่อดังแชมป์ระดับโลกนะครับหลังออกมาเผยไปร่วมงานรับปริญญาลูกชายคนกลางนะครับไม้กวินเรียนจบคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Temple University นะครับเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาหลายคนต่างโฟกัสว่าหนุ่มไม้นั้นหล่อเข้มไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียวและคลิปนี้นะครับเราขอเปิดวาร์ปลูกชายสุดหล่อของนักมวยดังนะครับมาให้ได้ส่องความหล่อกันแบบเต็มๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่างานดีมีคุณภาพจริงๆนะฮะทั้งหล่อทั้งเข้มแถมกล้ามล่ำแบบหนุ่มสุขภาพดีนะครับอีกทั้งยังมีไลฟ์สไตล์เป็นหนุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าได้เข้าไปส่องใน Instagram ของเจ้าตัวนะฮะก็มักจะพบภาพไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับงานนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวๆเห็นแล้วพากันบอกว่าอยากจะสมัครเป็นลูกสะใภ้คุณพ่อสามารถซะแล้วทั้งนี้นะครับในทริปที่บินไปรับปริญญาลูกชายนะครับสามารถพยัคฆ์อรุณก็ได้ออกมาเปิดเผยคลิปขณะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีนะครับหลังบินไปสหรัฐอเมริกาด้วยพร้อมระบุว่ายืนยันนั่งยันฉีดจริงไฟเซอร์ฟรีจริงให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ easy free and safeHashtag ฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเถอะ Hashtag ฉีดวัคซีนโควิดที่อเมริกาซึ่งก็มีคนเข้าไปสอบถามถึงอาการข้างเคียงกันเพียบนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากรู้จักน้องไม้ให้มากกว่านี้นะครับก็เข้าไปส่อง IG กันได้นะครับที่ kav.nn นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ